วัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามลูลูดูดวงดูดวงรู้สึกแบบยังไงทุกคนอาจจะรู้สึกว่าอีนี่มาทำอะไรกันทำไมวันนี้เรานี่คือถ่ายแล้วมันเปลี่ยนฉากกันอีกแล้วค่ะทุกคนก็เราย้ายสถานที่เพราะเราแบบเรามีธีมไงเพราะแบบว่าคุณแม่เขากำหนดธีมมาให้เราแต่ละธีมก็จะเหมือนกันอาทิตย์หน้าก็จะเป็นอีกธีมนึงใช่ก็พยายามคิดธีมใหม่จะเป็นอะไรก็ต้องติดตามนะคะใช่ซึ่งแต่ว่าวันนี้เรามาแบบสวยๆซึ่งเทปนี้เมาก่อนว่าพิเศษพิเศษมากๆนอกจากธีมที่จะพิเศษและประหลาดแล้วนอกจากอะไรนักหนามีน้องนกมีน้องดาวอยู่แถวนี้ก็มีความพิเศษกว่านี้อีกมีแขกรับเชิญมาซึ่งแขกรับเชิญเนี่ยก็คือจะเป็นสาวๆจากทีมซิสเตอร์คาเฟ่เนี่ยนะคะจากผักดันจากหลังบ้านมาสู่หน้าบ้านแล้วเร็วๆนี้นางก็จะมีรายการเป็นของตัวเองแล้วนางจะแบบว่าก้าวออกมาหน้ากล้องใช่เราก็เลยจะช่วยเปิดตัวนางใช่เป็นแม่ยกป่าดันให้โอเคพร้อมแล้วไปพบกับน้องอภินะคะอภิลงมาค่ะลูกลงมาเลยลงมาลงมาค่ะมาแล้วค่ะมาค่ะลงไงก็ได้ลูกที่ไม่อ่ะเชิญค่ะนั่งค่ะอภินะคะนี่คือน้องอภิสวัสดีท่านผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะชื่ออามาจากหยับมาหยับมาคะว่าใครที่จะมีนี่ค่ะแล้วว่าพี่ๆเรียกว่าอภิรู้ไหมว่าเธอวันนี้ว่าเธอมาทำอะไรมาทำอะไรมาให้พวกกูกัดอ้าวไม่ใช่มาซะอย่างนั้นแหละฉันจะมาแนะนำให้เธอแบบเป็นพิธีกรคนใหม่ที่จะแบบกับรายการใหม่ที่จะมีเร็วๆนี้ตาต้องอย่าลืมติดตามนะคะว่าจะเป็นไงต่อไปแล้วก็นอกจากวันนี้น้องอภิจะมาแล้วนะคะก็ยังจะมีสิ่งที่จะมานำเสนอด้วยเกี่ยวกับทางซิสเตอร์คาเฟ่ของเรานั่นก็คือแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะซิสเตอร์คาเฟ่เรามีแอปพลิเคชันแล้วคุณสาวๆนะคะสามารถโหลดได้ทั้งใน Android แล้วก็ระบบ iOS ด้วยค่ะมีทั้ง2ระบบปฏิบัติการเลยแล้วเดี๋ยวเราจะสาธิตการเล่นแอปพลิเคชัน Sister Cafe ให้ดูนะคะบอกเลยว่าแอปนี้ดีเวอร์เพราะว่าเป็นเหมือนนะคะบูไกด์หรือว่าเป็นเหมือนเพื่อนๆของสาวๆอยู่ข้างกายแบบเฮ้ยเวลาแบบแต่งตัวเราจะแต่งยังไงดีนะก็เปิดซิสเตอร์คาเฟ่อยากกินคาเฟ่เนี่ยก็เปิดซิสเตอร์คาเฟ่เรียกได้ว่าซิสเตอร์คาเฟ่อยู่กับคุณสาวๆตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้อย่าลืมดาวน์โหลดเอานะคะใช่แล้วใช่แล้วทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยจะได้มีความงามบนใบหน้ามีทักษะของการดูแลผิวหน้าแน่ใจว่าวีนี้จะโพสที่นี่หรอไม่ได้หรอกสวยนะแล้วก็นอกจากว่าวันนี้จะมีธีมพิเศษก็คือตีมชุดนอนใช่ปาร์ตี้ชุดนอนกันแล้วก็จะมีความเมาส์มอยแบบสาวๆไงใช่วันนี้เราก็จะมีเกมมาเล่นกันด้วยค่ะปาร์ตี้ชุดนอนก็จะขาดเกมไม่ได้ใช่มีความตื่นเต้นแน่นอนในค่ำคืนนี้มันเป็นเกมของสาวๆเป็นเกมวงเล่าไม่ใช่อธิบายเขาก่อนว่าจะเล่นอะไรกันก็คือวันนี้ก็จะดูดวงกันปกติแหละไม่ได้มาเมาส์มอยอะไรกันเฉยๆอย่างเดียวแต่ก็ก็จะมีเกมด้วยสร้างความตื่นเต้นอีกใช่ใช่เป็นเกมก็คือประมาณว่าเกมก็คือเป็นการเผากันเองนี่เองเป็นเสียบจนสลัดแล้วก็ถ้าสมมติว่าเสียบไปเสียบมาจนสลัดเด้งปุ๊งที่ใครนั้นเราก็จะต้องให้คนนั้น10ฉลากคำถามขึ้นมาเพื่อมาตอบคำถามในนี้ถูกต้องแล้วก็จะเอามีดปักหลักกันเองเร็วมากเลยอ่ะอย่าจับเป็นคู่นะบอกก่อนโอเคค่ะฉันรอคอยเวลานี้มานานมากคำถามที่เหนือความคาดหมายนี่น่ากลัวมากเลยอ่ะคุณจะโดนลุมไหมเนี่ยวันเนี้ยโอเคเริ่มงานเสียเวลาเริ่มเลยไหมเรามาเริ่มที่ปักอันนี้เป็นช่วงปากหลังของเดือนพฤศจิกายนก็คือ16ถึง34โอเคมาเริ่มที่ราศีเมษก่อนเลยค่ะราศีเมษนะคะได้ไพ่2ไม้เท้าค่ะไพ่2ไม้เท้านะคะหมายถึงการมองการไกลการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตการงานแล้วก็การเรียนเริ่มที่การงานก่อนใครที่กำลังวางแผนเรียนต่อหรือคิดทำธุรกิจส่วนตนอยู่ในเกณฑ์ดีผู้ใหญ่ผู้ปกครองจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเช่นแนวทางการชี้แนะรวมถึงทุนทรัพย์แต่สำหรับใครที่กำลังหางานประจำอยู่ก็จะมีคนแนะนำงานดีๆมาให้ส่วนใครที่ทำงานแล้วเนี่ยจะได้รับการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนนี่เรียกว่าเป็นช่วงดีของชาวราศีเมษเรื่องการงานเลยทีเดียวใช่แล้วก็หากใครที่คิดจะลงทุนทำธุรกิจก็จะมีโอกาสได้เงินทุนหมุนเข้ามาใครที่ทำอยู่แล้วก็จะได้ขยับขยายต่อเติมกิจการส่วนนักเรียนนักศึกษาก็สอบผ่านแบบตรงตาม
ที่ตั้งใจไว้ได้เกรดเฉลี่ยที่ตั้งใจไว้เฮ้ยดีอ่ะรู้สึกจำได้ว่าปักที่แล้วนี่แบบว่าก็ทุลักทุเลส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็คือจะมีโชคมีลาภเข้ามาอยู่เสมอแต่ต้องรู้จักวางแผนการใช้เงินให้ดีๆให้รอบคอบมิฉะนั้นจะแบบอาจเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ความผันผวนเกิดขึ้นใช่เหมือนกับคนที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบคิดวางแผนให้รอบคอบก่อนที่จะลงทุนทำอะไรไปสิ่งที่ดีอาจจะไม่ดีตามที่เราตั้งใจแต่ก็แบบอย่างน้อยก็ให้เจ็บตัวน้อยที่สุดก็พอว่าการลงทุนทุกอย่างก็มีความเสี่ยงเราต้องวางแผนให้รอบคอบจริงๆตอนนี้ฉันกำลังคิดกันอยู่เลยนะจะทำอะไรกับอินังราศีเมษเนี่ยกำลังคิดกันอยู่ไม่ใช่นี่ก็จะลากเขาอลิซาเบธตลอดเวลาเพื่อนก็มีมากกว่าอลิซาเบธแล้ววะคือรู้จักแต่อลิซาเบธไงก็จะบอกว่าแต่อลิซาเบธไม่ใช่เป็นคนอื่นนางราศีเมษแต่คิดกันอยู่ว่าจะทำแบบมีธุรกิจอะไรอย่างงี้ดีแสดงว่าคิดเยอะๆนะคิดเยอะๆอย่าพึ่งเอาฝากบอกเลยฝากบอกไหนๆก็ผ่านแล้วตามนั้นอันต่อไปนะคะเป็นเรื่องของความรักบ้างมาค่ะของนี้ละคือเราพูดมายังไม่จบราศีเมษนะยังราศีเมษกันอยู่ราศีเมษนะคะคนโสดคนไม่ความรักอยู่ในเกณฑ์กลางๆจะมีคนที่นิสัยคนละขั้วกับคุณเข้ามาทำความรู้จักสนิทสนมเช่นแบบถ้าเราเป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจปากไวคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนใจเย็นนิสัยดีเป็นคนที่พูดอะไรด้วยเหตุผลซึ่งต่างกับเรามาคนละขั้วอยู่แล้วถ้าเกี่ยวไหมอะถ้าเกิดสมมติว่าเราแก่เราก็จะมีเด็กเข้ามาแบบตรงข้ามอย่างเงี้ยเราแก่ไงก็มีเด็กเข้ามาเขาดูถามสายนี่ถามแบบอ๋อไม่ใช่อายุก็เห็นตรงข้ามก็เลยถามเฉยๆถามเผื่อเพื่อนไปงั้นแหละเผื่อเพื่อนไม่แล้วเขาจะเป็นคนนิสัยเขาเผื่อนิสัยเขาต่างกับเพื่อนเธอปะล่ะแต่อย่าใช่เลยเอาจริงๆเพื่อนไม่เชียร์เพื่อนโอเคส่วนคนมีคู่เรื่องของเราต่อส่วนคนมีคู่นะคะมีโอกาสที่คุณและคนรักอ่ะจะไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องคดีความหรือข้อกฎหมายใช่เบาสุดก็อาจจะแบบโดนปรับแรงสุดก็อาจจะโดนตำรวจจับไปเลยเอาอยู่ดีก็เข้าสังเตเฉยเอาคนเราอ่ะดวงแบบดวงโชคชะตาราศีส่วนเรื่องเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับก็คือทำยังไงถึงจะไม่ติดคุกไม่ใช่ผัวเมียคุณนี้น่ากลัวเลยค่ะคุณผัวเมียชวนกันเข้าคุกยังไงยังไงต้องทำยังไงต้องขอพรจากเทพนารีอย่างเช่นพระแม่อุมาพระแม่รัศมีพระแม่สวดสดีขอพรให้ท่านช่วยขจัดอุปสรรคสิ่งไม่ดีก็ขออย่าให้อย่ามาเบียดเบียนหรือแบบมาขัดขวางเราขัดขวางโชคลาภอะไรเงี้ยของเรารวมถึงถ้าเราจะบูชาท่านก็ให้บูชาท่านด้วยดอกไม้สีขาวหรือสีแดงเราก็เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเพราะอะไรถึงต้องเป็นสีขาวกับสีแดงอ่ะเพราะว่าโปรดปะอาจจะเป็นเพราะว่าสีขาวสื่อถึงความบริสุทธิ์สีแดงหมายถึงอิทธิฤทธิ์เป็นแบบอำนาจอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็ถ้าจะถวายขนมก็ให้เป็นของหวานหรือผลไม้ก็ได้แต่ต้องห้ามมีไข่เป็นส่วนประกอบในนั้นเคยถวายไปถวายของที่เทวาลัยพราหมณ์เขาก็ถามว่าขนมเนี้ยมีไข่หรือเปล่าเราก็บอกไม่มีเขาบอกว่าท่านไม่ท่านเสวยมังนะใช่ท่านเสวยมังนะแบบไข่ก็อาจจะเป็นแบบสิ่งที่แบบเหมือนเป็นฟอรัมจากสัตว์อ่ะก็เลยแบบก็เลยไม่เลยใช่เข้าใจนะคะเช็คอินวัดแขกด้วยเช็คอินวัดแขกเฮ้ยแต่ฉันจะมีเรื่องเล่าด้วยแหละเรื่องวัดแขกอุ๊ยทำไมคะเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่แหกกันคืนนั้นไปหมอติดลมเลยไม่ใช่เป็นตรงนั้นกระเทยนี่จุดรวมตรงนั้นแต่ฉันไม่ได้ไปไม่ได้ไปหรอฉันไม่ได้ไปค่ะมาดับไม่ได้ไปคือเรื่องวัดแขกเนี่ยจะให้ฟังก่อนพระแม่ในวัดแขกอ่ะคือองค์พระแม่มารีอัมมันมารีอัมมันก็คือจะเป็นองค์พระแม่อุมาปางนึงแต่เป็นความเชื่อของทางอินเดียใต้หรือชาวทามิลเขาจะนับถือพระแม่องค์นี้ซึ่งเคยอันนี้ไม่รู้นะว่าใครขอเราได้ยังไงแต่เพื่อนอ่ะเคยไปขอเพื่อนหลายคนมากไปขอเรื่องความรักกับไปขอเรื่องความรักกับองค์แม่ไม่สมหวังสักคนอาจจะเป็นเพราะว่าแต่บอกไว้ก่อนว่าอาจเป็นเพราะว่าท่านต้องการให้เราทดสอบโดยเฉพาะกับเรื่องของความรักไม่ใช่ว่าท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์นะแต่ท่านต้องทดสอบใช่เพราะฉะนั้นแล้วใครถ้าจะขอพรกับองค์แม่จงเอาบททดสอบไปทำจงเอาบททดสอบไปทำแต่ก็จริงๆเนาะถ้าสมมติว่าอยากแบบอยากได้คู่คนนี้มากเราได้แต่ไปขอท่านอะแต่ตัวเองอะไม่พยายามเลยมันก็ไม่ใช่เนาะท่านก็ต่อไปที่ราศีพฤษภมาต่อที่ราศีพฤษภค่ะเป็นไพ่อะไรคะได้ไพ่ราชินีถือเหรียญค่ะหมายถึงการได้รับโชคลาภหรือมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองดีค่ะดีมาก
ถามดีอ่ะเปิดมาดีจังเลยปากนี้หากคุณเป็นเจ้านายหรือหัวหน้างานจะมีคนเข้ามาหาคุณก็ต่อเมื่ออยากได้หน้าอยากได้ผลประโยชน์ในหน้าที่การงานตรงนั้นความเรียกเรื่องเงินค่ะใช่แต่ถ้าหากคุณไม่อยู่ตำแหน่งที่เป็นเจ้านายหรือมีลูกน้องนะคะก็จะมีเพื่อนร่วมงานเข้ามาหวังพึ่งบุญปรับหรือร้ายสุดก็อาจจะถูกหลอกใช้อุ้ยหนักขนาดนั้นลายมากคุณแม่ระวังนะคะคุณแม่ระวังค่ะคุณแม่อยู่หลังกล้องคุณแม่ม้วนผมรอเลยค่ะเดี๋ยวระวังเข้ามาสิคุณแม่ลองเข้ามาสิขาดนะคะคุณแม่หลังไม่ต้องเซ็นเซอร์จริงๆหลังไม่แบบมีคำยาวมากค่ะถ้าแบบเล่นเซ็นเซอร์คือจะไม่มีทางได้หลุดออกไปแน่นอนไม่ได้อย่างแน่นอนกบวไม่ให้ส่วนเรื่องของการเงินดีแล้วใช่ไหมดีแล้วใช่มันดีนะเพราะว่ามันคือส่วนใหญ่เรื่องการเงินจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตนเองสว่างพึ่งบุญวาสนาก็คงยากหนำซ้ำเนี่ยใครที่รู้ตัวว่าตัวเองต้องเข้าไปพัวพันธุรกิจหรือสิ่งผิดกฎหมายอ่ะก็ให้รีบถอนตัวออกมาเพราะมีโอกาสโดนลากเข้าสังเตยเหมือนกันเพราะว่ากรรมใดก่อยังไงก็ต้องได้รับอย่างนั้นเนาะเออหรือว่าพฤษภผัวของพฤษภคือราศีเมษคำโยงกันในสองราศีหรือเปล่าเออว่ามีความสอดคล้องกันอยู่ว่าต้องไปดูเรื่องความรักกันต่อความรักคนโสดคนแม่อยู่ในเกณฑ์ดีจะมีคนให้เข้ามาให้ความสำคัญกับคุณมากมายแต่คุณต้องเลือกให้ดีๆเพราะพวกกวดสีก็จะมาปะปนกับเพชรแท้อุ้ยจะลาคุณเข้าสันเตยได้จะลาคุณเข้าสันเตยก็คราวนี้นะคะคู่กันหมดเหลือเกินใช่ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์เริ่มกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาพ่อแง่แม่งอนหรือทะเลาะกันบ้างแต่ทุกอย่างก็จะกลับมารับรื่นในไม่ช้าดีใจด้วยปรบมือแฮปปี้ส่วนเคล็ดลับนะคะก็คือให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็หรือดวงวิญญาณเป็นพระบุตรที่ล่วงลับไปแล้วหากใครอยากทำบุญลงศพก็ทำได้หรือจะทำไปอาจารย์เขาเรียกว่าไงนะไปทำพิธีล้างป่าช้าก็ได้เหมือนกันเพราะบุญกุศลเหล่านี้จะช่วยให้คุณอะได้รับพบกับทางสว่างขนมไปให้คุณตำรวจบ่อยๆเผื่อแบบไม่ได้เขาใช่หรอเขาบอกให้ดวงวิญญาณเขาบอกให้ดวงวิญญาณแบบนี้ใช่ดวงวิญญาณดวงวิญญาณดวงวิญญาณเอาดวงวิญญาณเดี๋ยวสิต่อไปราศีเมถุนมาที่เมถุนราศีเมถุนนะคะได้ไพ่เจ็ดดาบค่ะดีไหมคะไพ่เจ็ดดาบหมายถึงการเดินทางผิดความลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้ทางลัดเพื่อเข้าไปสู่ความสำเร็จอิฟก่อนนะเปิดเทปมาเห็นมาดีๆคิดแอบคิดอยู่ในใจแล้วมาให้ดีถึงราศีกูนะมึงอย่าล่มนะมึงอย่าล่มนะเปิดแล้วเมถุนเริ่มแล้วเดี๋ยวถึงราศีเมื่อไหร่ถึงทางนะการใช้ความทางลัดเข้าไปสู่ความสำเร็จโดยไม่สนวิธีการนั่นไงความร้ายกาจอยู่ตรงนี้ใช่ราศีเมถุนอีนางเทนครับมึงระวังเป็นน้องนีหลังไมค์ใช่หลังกล้องหลังกล้องโทษเริ่มที่การงานก่อนชาวราศีเมถุนนะคะมีโอกาสกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานหรือรุ่นพี่ที่อาวุโสกว่าจะเอาอะค่ะมีความจะเอาเขาบอกมันจะตกกันทันไหมแกเฮ้ยเปิดศึกแน่สาเหตุเกิดจากความคิดเห็นที่ขัดแย้งไม่ตรงกันบางรายอาจถูกเหมารวมไปถึงอากัปกิริยาที่ไม่สำรวมดังนั้นควรระมัดระวังความประพฤติและความคิดของตนเองสักหน่อยเช่นเทนซีจะปีนเกลียวอะคะเออจะปีนเกลียวซะหรออย่าว่าน้องเทนเป็นบล็อกเกอร์คนหนึ่งในทีมซิสเตอร์คาเฟ่ของเราใช่ติดตามอยู่ก็จะเห็นน้องเทนชิจะเห็นน้องจะเห็นน้องเทนชิถ้าประจำจะเห็นน้องเทนชิบ่อยๆไม่ได้อย่าว่าเทนชิเป็นนางฟ้าประจำกองของเราสายบุญสายบุญนั่นแสดงว่าถ้าเราเป็นแบบว่าน้องน้อยกว่าเราก็ต้องแบบข่มจิตใจเนาะแบบเตรียมตัวจิกตัวจิกไว้ที่แบบฉันจะอยากจะตบมันเท่าไหร่เฮ้ยเขาเหมือนอะไรรู้ป่ะเขาเหมือนแม่บ้านคนละแค่เลยเรามีเรื่องจำเมาค่ะเรื่องนั้นอีกแล้วหรอเรื่องนั้นคือตอนนั้นอะไปคอมไปปาร์ตี้ไปปาร์ตี้คอมพานีกันเราจะมีปาร์ตี้ทุกเดือนบริษัทของเรามีปาร์ตี้ทุกเดือนนะคะมาทำงานกับเราสิคะขายอีกแล้วยังไงต่อแล้วคือตอนนั้นอะก็ในญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จัดให้แบบว่าพวกน้องๆรุ่นน้องที่แบบมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในกำลังเรียนอยู่อะไรเงี้ยเปิดแบบโอเพนเฮาส์เข้ามากินเลี้ยงกับเราแล้วนี่ค่ะอภิรดีค่ะเขาเป็นแบบเหมือนกับมีหน้าที่จัดงานกิจกรรมในวันนั้นเป็นแม่งานช่วยดูแลซัพพอร์ตเทคแคร์ทุกคน
กลียดท้ายนางเกลียดมันแล้วทีเนี้ยยังไงนางก็เดินไปที่โต๊ะน้องแบบเหมือนกับประมาณว่าเชิญรางวัลใช่จะเชิญรางวัลเล่นกิจกรรมเราเล่นกิจกรรมการเราเชิญรางวัลนางก็แบบเดินแบบขึ้นเตรียมเชิญรางวัลทีนี้ค่ะมีน้องนักศึกษาคนนึงสะกิดนะพี่ครับขอเมนูในจังหวะที่นางพูดว่าพี่ครับขอเมนูหน่อยเราก็หันไปสวยว่าใส่เสื้อโดนัทค่ะพี่พนักงานเนาะไม่ใช่พี่ไม่ใช่อ่ะสงสารนะให้แบบให้เกียรติทรงผมวันนั้นอ่ะพี่ทำดับเบิ้ลฟันอย่างสวยงามทำนานมากอ่ะถึงได้อ่ะน้องคุณรับเราอ่ะเขาก็ไม่รู้แต่บางทีอะไรแบบบางทีมันก็คงจะมีอะไรบางอย่างทำให้เขาแบบเข้าใจผิดยังค่ะความขยี้ยังไม่หมดไอเราก็เอ้ยไม่อยากเสียใจคนเดียวเราก็เลยเดินมาหามาดามเราก็เล่ามาดามฟังจากนั้นคนทางโต๊ะรู้หมดค่ะเสียงหัวเราะอันดังลั่นลานเลยก็ประจานตัวเองไปอีกเสียใจเสียใจโอ้ยอย่าว่าน้องอย่าว่าน้องมาถกกันที่ความรักกันดีกว่าอะไรอย่าพูดความรักเหรอคะความรักกันอย่างไรมายังไม่ตกมาซอฟราศีเมถุนเอาเมถุนความรักเริ่มที่คนสดคนไม้ก่อนมีโอกาสตกหลุมรักหรือชอบพอกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วซึ่งบางคนรู้และบางคนก็ไม่รู้แต่ไอ้บางคนที่ไม่รู้แล้วพอรู้เนี่ยก็คือขอให้ถอยห่างแต่อีกคนที่รู้แล้วยังจะยุ่งเดินหน้าต่อไปมันจะเป็นกรรมติดตัวคุณนะคะจำเอาไว้คนมีคู่คนมีคู่อยู่ในเกณฑ์กลางๆค่ะก็คือดีบ้างทะเลาะกันบ้างก็คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่พวกคุณทั้งคู่กำลังเผชิญขอให้คุณตั้งสติแล้วก็ใช้เหตุผลปรึกษากันย้อนกลับที่เรื่องการเงินนะคะจะได้รับการช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงอาจเป็นมารดาอุปการีบางคนโชคดีมีเมียแก่เลี้ยงต้อยมีความโดนเปเห็นไหมที่ลืมไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีก็เอามาพูดตอนหลังอุ้ยต้องไปแฮปปี้แอนดี้ใช่มีเรื่องเคล็ดลับเสริมนิดนึงก็คือไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้คิดรอบคอบก่อนเสมอนะคะอย่าทำอะไรตามอำเภอใจหรือโดยพลการเพราะผลเสียจะตกอยู่ที่ตัวคุณแล้วก็คนรอบข้างใช่จากปกติแล้วเราจะดู4ราศีแล้วเราก็จะเบรกแต่ตอนนี้เราดู3ราศีเพราะเรามีกิจกรรมมาเล่นกันเรามีเกมที่จะมาเผาตัวเองนี่เองใช้เวลานานไหมฉันนี่ขอเริ่มถือดาบในการเลือกอาวุธก่อนฉันให้เธอจิ้มก่อนฉันก่อนเลยเหรอถ้าฉันเด้งก่อนทำไงอ่ะต่อเอามันมาเขย่าเอามาเขย่าฉันอยากรู้เลยว่าคำถามจะเป็นอะไรใครบอกมันพังนะคะตอนแรกใครบอกมันพังนะเธอบอกเลยว่าคำถามอ่ะฉันแอบส่องมาก่อนที่จะเปิดรายการแล้วมีความมาดูดมีความปังและความพังโอ๊ยมาทำไมมาทำจะฉีกสิอ๋อจะยิงเงี้ยมาดามมือสั่นมาดามมือสั่นมาดามมือสั่นเลยโอ้ยหัวเราก็สองคนสิถามแล้วถามบอกน้องก็ถามคำถามนะคะพนักงานทั้งหมดที่ผ่านมาในบริษัทของเราโดนัสแบงคอกเนี่ยถ้าคุณจะเลือกเป็นแฟนจะเป็นแฟนกับใครและเพราะอะไรอธิบายให้คนทางบ้านรู้ได้ว่าเขามีรูปลักษณ์ยังไงอธิบายค่ะสารภาพตามจริงเลยไหมไม่รู้จะมองใครแต่ว่าใครดีอ่ะโอ้ยไม่เป็นพนักงานได้ไหมเป็นแบบน้องฝึกงานได้ฉันนั้นลำใหญ่เรื่องมันกับน้องฝึกงานมากเอาจริงๆอ่ะเล่าน้องฝึกงานคนนี้เขาเข้ามาฝึกงานเป็นเอนจิเนียร์ใช่ไหมถ้าได้ดูคลิปนี้บอกI love you นะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรเขาชื่อน้องวีมีความแบบล็อกออกสื่อแกน้องฝึกตำแหน่งอะไรน้องฝึกตำแหน่งเอนจิเนียร์ไม่รู้เอนจิเนียร์น้องฝึกตำแหน่งเอนจิเนียร์แล้วในความที่นายอยู่ประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนใช่โอ้โหมึงก็ไม่กล้าบอกทีไม่รู้จะบอกยังไงก็เลยเขียนบทความในความรักไปว่าชอบรุ่นน้องต้องทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันที่นางจะไปอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยบอกขอถ่ายรูปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีความอ้อยเบาๆกับการถ่ายขอถ่ายรูปไม่กล้าแยบมากอะไรเงี้ยแต่ก็อีฟก่อนอีบทความอันนั้นอะถึงมือเขาไหมมึงใช้เวลาเขียนไปถึงมือเขาไ
แต่นางรอจริงๆแบบเป็นแบบสีขาวไอ้จัดฟันลูกน้องใครก็ตามที่รู้จักน้องวินนะคะก็อย่าลืมเอาคลิปนี้นะคะไปแปะหน้าโพสหน้าวอล Facebook น้องวินด้วยนะคะชื่อเพจน้องวินนะคะวินเวิร์ดเขาก็ตามไปเปิดกันหรอน้องเขาดีกรีแบบประมาณได้แบบได้ที่หนึ่งนะใช่ออกแบบเว็บนะเขาแบบเก่งจริงเก่งจริงน่ากลัวนี่ไงอีรุ่นพี่ก็เลยปรับปื้มไงผู้ชายหล่อกินเด็กเป็นอมตะนะเว้ยมีอยู่ในโลกนะคะไปเถอะให้น้องเขาไปได้ดีโอเคเขาไม่ควรอยู่กับแม่บ้านอย่างหนูใช่โอเคค่ะพักครึ่งนะคะแล้วก็จะกลับมาในช่วงเด็กหน้าค่ะกันค่ะโอเคค่ะกลับมาสู่ในช่วงที่2ของรายการมาดามลูลูดูดวงนะคะใช่แล้วนี่ก็เข้ารายการแล้วป่ะล่ะเข้ารายการหรอเห็นไหมบอกแล้วว่าโหลดมาเนี่ยโมแต่เล่นเพลินห่วยแอปมันดีจริงๆอ่ะโมแต่เล่นแอดมี่เขาให้มาทำงานเอามาต่อมาเร็วต่อเข้ารายการที่ราศีกรกฎราศีที่2นะคะราศีกรกฎนะคะได้ไพ่จัสติสค่ะคือไพ่แห่งความยุติธรรมหมายถึงการตัดสินใจทำอะไรด้วยเหตุผลการเรียกร้องสิทธิของตนเองหรืออาจหมายถึงการเข้าไปพัวพันกับกฎหมายหรือคดีความได้ทำไมมีคดีความมีคุกขังๆมีหลายราศีแล้วเนี่ยเป็นยังไงอะไรวะอะยังไงยังไงการงานเขาจะเป็นยังไงบ้างการงานนะคะโอเคการงานเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพศหญิงเนี่ยและมีอายุมากกว่าจะให้การช่วยเหลือคุณโดยเฉพาะใครที่ประกอบอาชีพแล้วราชการอย่างเช่นครูหรือบุคคลในเครื่องแบบจะได้รับความรักใคร่เอ็นดูมากเป็นพิเศษส่วนใครที่ประกอบอาชีพอื่นๆอย่างก็ไม่แน่หน้าเหมือนกันเพราะจะมีผู้ใหญ่ใจดีเห็นถึงความสามารถและให้โอกาสคุณได้ทำภารกิจที่สำคัญเพื่อพิสูจน์ตนเองนี่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ผู้ใหญ่ได้เห็นแสดงฝีมือหน่อยเนาะใช่ต่อไปเรื่องการเงินการเงินมีโอกาสเสียไปเพราะความผิดพลาดหรือความไม่ระมัดระวังของตัวเราเองแนะนำให้ทำบุญหรือบริจาคทานเป็นการแก้เคล็ดก็จะช่วยได้เหมือนกันแทนที่จะได้แบบเสียเยอะๆอาจจะไม่เสียเลยหรือแบบเสียนิดหน่อยเท่านั้นเองความรักรู้สึกบรรยากาศเงียบรู้จริงจังกันขึ้นสิคะโอเคความรักเมื่อกี้เยอะไงเมื่อกี้ลมเผากันแบบโอ้ยสนั่นช้าเหนื่อยแล้วต้องขอพักนิดนึงใช้พลังงานไปเยอะมากแล้วมันก็จะกลับมายังไงความรักมาความรักนะคะคนมาตื่นเต้นความรักนี่แหละยังไม่ควรที่จะมีใครในช่วงนี้เรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายรำคาญใจอยู่แล้วเพราะว่าแบบเรายุ่งอยู่กับงานแล้วไงถ้าเรามีความรักอีกเราก็จะแบบโอ๊ยหงุดหงิดหลายเรื่องเลยหลายสิ่งเข้ามาขอโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะตอนนี้ดูสวยอ่ะหญิงสวยสำหรับมีคู่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดีเท่าไหร่เหตุเพราะคนนอกอ่ะเข้ามาทำความวุ่นวายสร้างความร้อนสานให้ชีวิตของคู่ของคุณเป็นมือที่สามหรือเปล่าราศีเมื่อกี้ไม่อยากไปยุ่งกันมีความต่อเนื่องมีความต่อเนื่องมากเลยอะไรก็อย่าลืมที่มันต่อเนื่องกันเพราะว่าดวงดาวในสองราศีมันไอ้นั่นกันอยู่แล้วดวงดาวมีอิทธิพลในชีวิตของเราค่อนข้างเยอะยังไงเมื่อกี้มันไม่ใช่เรื่องมือที่3 อาจจะแบบเป็นแบบเหมือนแบบคนนอกอย่างเช่นเพื่อนพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเข้ามาแบบสอดแทรกเราแบบเราอยู่กับของเราดีๆแล้วก็มายุ่งมาจุ้งจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกแบบไม่โอเคเรื่องเคล็ดลับก็คือให้ทำบุญกับสัตว์ใหญ่เช่นซื้ออาหารเลี้ยงช้างถ่ายชีวิตโคกระบืองดเนื้อสัตว์ตลอดปักนี้พร้อมการละเว้นชีวิตด้วยการให้ชีวิตถือว่าเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ปรบมือค่ะสวยสวยสาธุใช่มาถึงแล้วสีสิงห์เกดให้นางหน่อยยังไงมาดูกันค่ะสีสิงห์นะคะยังไงได้ไพ่เอ็มเพรสหรือจักรพรรดินีหมายถึงความอุดมสมบูรณ์การสมหวังในความรักหรือวิชิตมุ่งลงมุ่งลงลงเลยการมั่นหมายตกแต่งหรือการตกแต่งเลยเหรอความหมายไพ่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 สรุปคือที่กูดีใจมาเมื่อกี้ดีใจเกอร์อ่ะยังไงการงานอาจเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เด็ดขาดเพื่อเป็นการก้าวต่อไปในอนาคตข้างหน้าหรือแบบผลทางการเจริญเติบโตที่เจริญรุ่งเรืองกว่าอะไรอย่างนี้การอย่างเช่นต
ัดสินใจที่จะทำธุรกิจส่วนตนยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเข้ามาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะต้องทำให้เราโตขึ้นหมายความว่าแบบบางคนอาจจะยังติดเล่นความเป็นเด็กอยู่อะไรเงี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเราก็ต้องแบบแอคทีฟโตขึ้นได้ฤกษ์ในการที่จะก้าวต่อไปใช่ไหมถูกต้องดีมากค่ะการเงินยังเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตนคนรอบข้างครอบครัวแล้วก็ส่วนรวมยากที่จะมีเงินเก็บในระยะนี้ยังอีลงตรงนางอยู่เนาะความใจเยอะใช่มีความใจเยอะยังไงคะคิดเส้นใต้ค่ะคิดเส้นใต้ความรักยังไงคะไม่ได้ตั้งใจฟังเท่าไหร่หรอกค่ะไม่หรอกจะม้วนผมทำไมก็ไม่รู้ความรักนะคะคนโสดคนไม่ดวงความรักเริ่มกลับมาดีอีกครั้งหมายความว่าเธอโสดใช่ไหมมองเธอเธอกรี๊ดอย่างนี้เธอโสดใช่ไหมก็โสดใครเขามีคู่กันมาบอกให้เวลามันถ่ายอีกนิดนึงอ่ะโสดก็โสดใครใครเขามีคู่กันบ้าบอยังไงคนโสดคนไม่คนโสดคนไม่นะคะก็คือดวงความรักกลับมาดีอีกครั้งเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราได้เจอสิ่งดีๆแล้วก็ได้แบบเปิดกว้างมากขึ้นรับคนที่แบบพร้อมที่จะรับแบบคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราเนาะซึ่งในขณะเดียวกันก็มีคนในอุดมคติเข้ามาให้เราเลือกมากมายทั้งคนที่หน้าตาดีมีฐานะหรือมีหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าอย่างนี้เลยนะแต่ทว่าคนที่ใช่ก็จะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคนนั้นมาโอ้ยก็ดีเลยนะแบบโอ้สาวละสีเออก็ดีก็จริงๆชีวิตรักช่วงนี้ก็โอเคอะค่ะกับผัวคนไหนโอเคครับส่วนคนมีคู่นะคะคนรักของคุณจะเริ่มมีฐานะมีเกณฑ์ที่จะคิดวางแผนหรือเดินหน้าในเรื่องของอนาคตการเช่นการแต่งงานมีบุตรอะไรแบบนี้ใช่ไหมฉันต้องไปทำเขาให้ตกล่องป่องชิ้นกับฉันแล้วล่ะจะได้แบบว่ามีความมีความมุกอ่อนมีความมุกอ่อนเออเดียวไม่เอา18บอกสิเยาวชนดูเยอะพยายามใจเย็นซึ่งไม่ทันแล้วทริคค่ะสิ่งแนะนำก็คือทำบุญบ้านหรือทำบุญสะเดาะเคราะห์กับพระประจำวันเกิดเพื่อช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตเราและอำนวยพรให้เรามีความสุขความเจริญรุ่งเรืองโอเคได้รับทราบค่ะส่วนต่อไปราศีกันราศีกันกันได้ไพ่ judgmentฉันพูดออกเสียงถูกไหม judgment โอเค judgment judgment แปลว่าไพ่เวรกรรมไพ่ judgment คือไพ่เวรกรรมหรือการพิพากษาคือแม่งแปลเป็นภาษาไทยแล้วแบบกูขออ่านว่า judgment ต่อไปแล้วกันอย่าแปลเลยดูแบบอะไรขนาดนั้นมันเป็นยังไงถึงการพิพากษาการได้รับผลตอบแทนหรือผลกรรมจากสิ่งที่เราเคยกระทำไปทำอย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นเนาะก็ไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีเสมอไปหรอกถ้าเกิดทำดีก็จะได้ดีไงนั่นใช่หรือเปล่าว่าคุณทำดีอุ้ยมีความแบบเปรยยังไงการงานนะคะจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในทีมหรือกับเพื่อนร่วมงานมีแต่ความวุ่นวายแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันนี้รวมถึงในองค์กรในสถาบันของตัวเองด้วยใครที่ยังเรียนอยู่ก็จะแบบเหมือนกับมีกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเบาสุดคุณอาจเป็นคนกลางเลือกข้างไม่ได้เกิดความลำบากใจร้ายสุดคุณก็อาจจะโดนหางเลขทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคุณก่อนนะว่าได้ให้ความสำคัญกับใครหรือข้างไหนเป็นพิเศษแต่ถ้าคุณทำงานเองคนเดียวหรือยังว่างงานอยู่ก็อาจจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวอย่างเช่นเพื่อนฝูงคนในครอบครัวเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาะแว้งอยู่แล้วทำไมถึงเข้าข้างพ่ออะไรเงี้ยหรอจำลองเหตุการณ์หรอมีคนอย่างนี้ด้วยหรอมีหรอโดนไปคุยกับอยู่พอยกดโอเคการเงินนะคะแม้เรื่องการงานจะไม่โอเคแต่งานเงินถือว่าดีมากอุ้ยพอจะมีโลกมีโชคลาภมีโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องรัวๆโอ้ยอิจฉาพร้อมไปเลยเดียวใช่ความรักไปบิวนางให้นางไปนะไปบอกให้นางไปความรักก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีเรื่องดีเกิดขึ้นคนโสดคนไม่ค่ะจะประสบพบเจอกับคนที่ใช่สาวๆคนไหนที่รอชายในฝันอยู่ก็ถือว่าฟันธงว่าเจอแน่นอนโอ้ยมาดังคนลงเอาเลยมะหรือยังไงดีนั่นหมายความว่าแต่เขาจะใช่ของเธอหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องนะคะมีข้อแม้ตอนท้ายก็ดูดีๆดูดีๆตอนนี้เราอะยังไงจะให้พูดผ่านไหมเดี๋ยวผัวเขามาตบฉันผัวเขาไม่รู้หรอกเขาชื่ออันนี้ยังไงอันนี้ยังไงเขาก็แบบก็นางมีสาแล้วนางมีสาแล้วแต่นางก็ยังคุยกับหนุ่มเกาหลีนางโสดเฉพาะเวลาทำงาน
เออนางสด9โมงถึง6โมงเย็นจากนั้นนางก็มีสาต่อไป9คนธรณีประติวไปปุ๊บอันมีหัวเลยมีสาแล้วคนก้าวขึ้นรถเออก้าวขึ้นรถเท่านั้นมีหัวแล้วทุกอย่างจะสต็อปหมดก็คือนางเจอคนที่ใช่ไปแล้วถูกปะล่ะเออใช่ตัวเล็กตัวน้อยก็แค่แบบก็แค่เล่นๆตัวเองก็แค่ส่งเล่นตัวเองนางบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติคุยกับคนนู้นคนนี้ไปแล้วแบบอยู่ๆเขาบอกเขาแบบจริงจังแบบขยับความสัมพันธ์นางก็จะหยุดคุยนางก็จะตัดไปเลย I'm sorry I'm married bye สวยไปอีกอ่ะสวยไปเป็นใครอันนี้เป็นใครอะไรถึงแบบว่าสวยขนาดนี้เดี๋ยวหลังจะลบอันนี้มาให้ดูแฉค่ะแฉต่อไปค่ะเรื่องคนมีคู่นะคะจะมีโอกาสได้รับมรดกที่ดินจากบรรพบุรุษหรือตระกูลนั่นหมายถึงว่าพ่อแม่คุณอาจจะซีก็ขอให้มันเป็นเรื่องที่ดีอย่างเช่นแบบประมาณว่าอยู่ๆแบบได้รับมรดกขึ้นมาจากญาติที่เราแบบพัดพากันเป็นมา30ปีก่อนเลยอยู่ๆก็แบบว่าเฮ้ยเธอได้รับมรดกมีทนายมาเคาะประตูที่บ้านก๊อกก๊อกแล้วก็เปิดพินัยกรรมละครพจมานหรือเปล่าเนี่ยละครมากจริงๆนะละครมากโอ้โหแต่อารมณ์แต่จะบอกได้แน่นอนว่าจะได้แบบอาจจะได้แบบของฝากจากที่ตกทอดกันมาก็ได้เคล็ดลับนะคะปล่อยนกปล่อยปลาทำทานโดยการให้ชีวิตสัตว์เหล่านี้หากคุณรู้สึกตนเองกดดันจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออยากให้รู้สึกสถานการณ์รอบข้างมันผ่อนคลายลงไม่ตึงเครียดจนเกินไปก็ขอให้อธิษฐานจิตดีๆขณะที่กำลังปล่อยนกปล่อยปลาเหล่านี้เพราะว่าการปล่อยให้ชีวิตเขาอิสระเราก็จะได้รับความอิสระไปด้วยตอบแทนซึ่งตรงกับไพ่ judgment ก็คือทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นได้สิ่งนั้นแหมมาส่งฉันหายวันนี้ไม่มีน้ำมาให้ดื่มเออไม่มีไงแล้วก็กรี๊ดเมื่อกี้ก็กรี๊ดสนักเลยไงเล่นซะใหญ่เลยโอเคจบแล้วหรอจบแล้วจบแล้วครบสามราศีแล้วอ้าวเร็วจังมากถึงเวลาเกมแล้วค่ะโอ้ยมาช่วงเวลาที่ตื่นเต้นเมื่อกี้เธอก่อนเมื่อกี้ฉันเริ่มคนแรกเออเริ่มให้หนังเริ่มให้หนังเริ่มก่อนฉันว่าเด้งแน่อันแรกก็เด้งเด้งโดนแน่หนูไม่กล้าไปดูเลยอ่ะว้าวทุกคนคะรอดเว้ยรอดเว้ยโดนแน่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 โอ้ยแก้มกลัวมากเลยอ่ะว่ามันจะต้องมีทางด้วยคือคำถามอ่ะที่คิดอ่ะคือจริงๆฝั่งแม่เป็นคนคิดโอ้โหแล้วฉันอ่านแหละฉันก็ได้แต่แบบว่าคุณพระเอาจริงสิอย่าให้โดนกูเดี๋ยวก่อนถ้าฉันเสียเราไม่เด้งนะแสดงว่าต้องโป๊โป๊ต้องเล่นใหม่หรอว้ายว้ายเลยมาดึงออกเริ่มที่เธอก่อนเลยพี่อ่ะเริ่มโผล่ตา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 ต้องบิ้วใหม่ละเมื่อกี้อ้าวอ่ะขอได้เลยค่ะโอ้ยโคตรมากเลยอ่ะตอนแรกคุณลุ้นอยู่นะตอนนี้คุณเริ่มไม่ลุ้นแล้วนะช่วยเด้งให้คุณหน่อยเถอะจริงเขาเรียกว่าเป็นการต้อนรับน้องใหม่ค่ะเฮ้ยไม่แต่บอกเลยนะว่าแบบว่าอันนี้มันแบบมันดวงล้วนๆเลยนะคือเราก็ไม่ได้แบบเออจริงๆพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะรับน้องนะแต่ว่าไปถวายสังฆทานค่ะลูกมาน้องโจรไปไหนล่ะน้องโจรคำถามเด้งไปอยู่นู้นเดี๋ยวค่อยนี่ก็ได้อ่ะดูคำถามก่อนทำไมน้องโจรยังไงน้องโจรฉันอยากตอบคำถามนี้เองค่ะจริงๆแต่แบบเออฉันก็อยากรู้นะว่านางของนางเป็นยังไงต้องบรรยายรักแรกจะแอบรักหรือได้เป็นแฟนเลยก็ได้มาโอ้ถือซะว่ารับน้องอ่ะมีอะไรก็สารภาพมาแล้วมาพูดเคยมีผัวไหมเอางี้ละกันอ่ะอย่างงี้ละกันความที่หน้าเรามันสวยมากอะเนาะตอนมหาลัยอะก็ไปกินร้านนึงแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นแบบ
ด็กพาทางไงเขาเรียนนิติกรรมนี่ชอบแบบอะไรแบบเขาตัวสูงกว่าเสียงดังเขาตัวสูงมากหล่อมากหน้าตีมากคือชื่อแกงเขาชื่อสี่จตุรมิตรหรือเทพก็ไม่รู้คือนี่มันเอฟโฟร์ป่ะเนี่ยใช่ใช่อารมณ์เหมือนเอฟโฟร์เลยพี่เหมือนเอฟโฟร์คือคนหล่อชื่อแกงคือเขามีชื่อเองหรือแกตั้งเองเขามีแกงของเขาเองเสี่ยวจังวะเสี่ยวว่ะแต่เขาหล่อนะพี่เป็นเด็กสีดำใช่ป่ะเราเฮ้ยชอบคนนี้มากทำไงดีวะตอนนั้นผมสีทองโดดเด่นมากเราผมสีทองแล้วทีนี้เราแชทไปก็คุยกันก็แบบมีความแชทกระซ่าเขาด้วยหรอซึ่งเขาไม่ได้แชทก่อนนะทักไปเองทักไปเองจะทักทำดีค่ะทักทุกวันจนรู้สึกแบบเขาคงไม่เล่นด้วยกับเราก็เลยถามว่าแบบว่ามีใครแบบหรือยังเขาก็เลยบอกมาว่าเขาแบบมีคนที่ชอบแล้วแล้วด้วยคนที่นางเอกก็เลยบอกไปว่าผู้หญิงคนนั้นชอบดีจังเนาะเราอยากเป็นผู้หญิงคนนั้นบ้างอะไรเงี้ย อย่างเงี้ยดิแล้วความพีคตรงนั้นคืออะไรรู้ไหมยังไงผู้หญิงคนนั้นน่ะคือเพื่อนมึงเพื่อนในเอกที่จีบแข่งกันแล้วนางก็ได้ไปกดแค้นน้ำตาคือตอนกดแค้นคันโขดเพราะฉันแค่ทางพี่มอบแล้วพี่ขอมอบให้คาราคิรีตัวเองแล้วแบบตอนที่แบบตอนนั้นอ่ะนางก็มีการพูดว่าเนี่ยเราก็ชอบกล้องนะเขาคุยกับแกเป็นไงบ้างวะในใจบอกมึงไม่ต้องพูดได้หรอกได้ไปแล้วนี่ใส่ไม่ดีแล้วเฮ้ยมาดามมันไม่ใช่เรื่องตลกนะเว้ยน้องเศร้าอยู่เห็นปะเพื่อนเศร้าเพื่อนน้องน้องเศร้าอยู่เห็นปะกูต้องร้องไห้กับมึงบ้างโอเคค่ะกลับมาสู่ในรอบที่3นะคะก็เมื่อกี้นางแอบไปร้องไห้มาแบบใช้เวลานานมากมีความซับน้ำตาสาวน้ำตาเถอะนะคนดีของมันขึ้นเออแล้วนางก็บอกว่าถ้านางในรอบที่สามเล่นครั้งต่อไปนางได้อีกแสดงว่านางต้องพี่ล็อกพวกพี่ล็อกอยู่ใช่ไหมพวกเราล็อกแสดงว่านางต้องไปทำอะไรกับดวงเมืองแล้วล่ะจริงไปทำบุญสังฆทานจริงๆอ่ะต่อกันที่ราศีตุลนะคะราศีตุลได้ไปอะไรคะห้ามไม่เท้าห้ามไม่เท้าหมายถึงความขัดแย้งความไม่ลงตัวในเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือปันกับความคิดของใครหลายๆคนที่ไม่ตรงกันการงานนะคะคุณจะพลาดโอกาสได้เงินก้อนหรือรายได้หลักไปสาเหตุเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือความลังเลกล้าๆกลัวของคุณเองนั่นแหละดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเนี่ยต้องรอบคอบให้มากๆคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนเสมอคิดถึงผลคิดถึงอะไรแบบชั่งน้ำหนักใช่โดยเฉพาะเรื่องเอกสารก็สำคัญ อันนี้ฝากเตือนชาวราศีตุลทุกคนเลยนะคะว่าเอกสารสำคัญมากในการที่จะทำสนธิสัญญาหรือดำเนินการอะไรก็แล้วแต่อ่านดีๆอ่านให้รอบคอบดูเช็ครายละเอียดให้มันครบว่าเราขาดตกบกพร่องอะไรตรงไหนไปหรือเปล่าก็ถือมาดามมาเตือนกันแล้วกันการเงินสอดคล้องกับการงานเมื่อสักครู่ก็คือแผนการทุกอย่างหรืองบประมาณที่วางไว้ก็จะอันตรธานหายไปหรือเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดนั่นเองไอ้ที่จุดเริ่มต้นเนาะวางแผนดีๆเพราะมันก็เกี่ยวเนื่องกันใช่ค่ะความรักนะคะคนโสดคนไม่ให้ลดความแข็งกระด้างหรือการแสดงออกถึงข้อเสียของตนเองให้น้อยลงหน่อยพยายามเผยให้คนอื่นเห็นถึงด้านดีของคนรับของตัวเองเยอะๆก็ให้คนรอบข้างจะได้เห็นแล้วก็แบบมีคนมาสนใจเรามากแสดงความใสๆใช่ใสๆเอามาบ้างคนราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่โชคดีนะเพราะว่าจัดว่าหน้าตาดีที่สุดในจักรราศีแต่นี่เขาว่าจะดีด้วยเหรอคะจริงจริงไม่ใช่ไม่ใช่ฉันว่าฉันเถียงฉันเถียงนะเถียงเถียงเถียงเธอไม่ใช่ตุลไงตอนนี้ทีมสิงกับทีมพิจิกแบบว่าขึ้นนอนเลยอ่ะขึ้นเลยอ่ะแล้วจริงๆคนราศีตุลเนี่ยหน้าตาดีที่สุดในจักรราศีแต่ขาดเสน่ห์เพราะว่าด้วยความโก๊ะเกรียนเปิดหรือแบบท่าทีแข็งกระด้างของตัวเองอ่ะอาจจะทำให้คนแบบเอ๊ะเต็มหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเกิดคำถามขึ้นมาหน้าดีแต่ว่าเอาง่ายๆอย่างนางสาวแฟร์สองของเราสองคนอ่ะขึ้นนะนั่นก็ราศีตุลอ๋อเหรอเข้าใจละเกรียนที่สุดปะเออจริงแต่นางหน้าสวยเป็นแฟร์ที่หน้าสวยมากคุยมากแต่อย่าได้พูดคุยเกรียนอะไรบ้างนะพี่แฟร์เกียร์อะไรเบอร์นั้นอะยกให้เลยอะยกให้เลยคือแบบตัวติดกันแบบแต่หน้าเขาเหมือนกันแบบเป๊ะมากถ้าไม่ได้สังเกตจริงๆนิสัยใจคอเหมือนกันเกลียดใครก็บอกพร้อมกันใช่เหมือนแบบมีจุดลิงก์เชื่อมโยงกันอะเซนสายใยบางๆแฝดนรกมากจริงๆสองคนเนี้ยเชื่อเลยอะแบบ
อาตอบส่วนคนมีคู่นะคะก็คือให้ระวังเรื่องของอารมณ์ตนเองเป็นสำคัญเพราะมีโอกาสที่จะผิดใจกับคนรักได้ง่ายมากในช่วงนี้ก็ใจเย็นๆค่อยๆคุยใช่ค่อยๆคุยทริคพยายามสำรวมกายวาจาใจและก็ตั้งสติของตัวเองให้ดีจะทำอะไรก็ควรเพิ่มความรอบคอบให้มากๆอย่าปาโปะอย่าปาโปะมีสตินะคะเซนมีสตินะคะสติงกิ้งค่ะต่อไปราศีพิจิกค่ะมาแล้วค่ะทีมพิจิกข้างหลังค่ะส่งเสียงค่ะลงมือค่ะอยู่กันเยอะมากเลยอ่ะมันเยอะไปฉันรู้สึกเอาจริงๆนะทำรายการทีไรรู้สึกว่าแบบเหมือนโดนกดดันจากฝูงแมงป่องคือแบบรับตัวกูไปหมดเลยคือแบบรับตัวกูไปหมดเลยนางพร้อมจะตะปบทุกคนพิจิกนะคะได้ไพ่ราชาถือเหรียญหมายถึงความมั่งคั่งทรัพย์สมบัติหรือเงินทองที่ได้มาอย่างชอบธรรมหรือบุญวาสนาของตนเองที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของครอบครองสิ่งของมีค่าเหล่านั้นโนเอาเลขบัญชีมาเลยลูกพี่พร้อมละจะเปย์หรอเอาตัวเองเอาเดือนนี้ก่อนไหมเอาเดือนนี้ให้รอดก่อนไหมนี่คือสรุปอนาคตของเธอจะเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมสอบไปดีไหมคือแบบจนตรอกขนาดนั้นแล้วใช่ไหมโอเคเรื่องที่เรื่องการงานก่อนเป็นยังไงจะมีโอกาสดีๆหรือฟุกๆเข้ามามีเรื่องของการงานนะคะก็คือให้คุณได้แสดงศักยภาพของตนเองอวดลวดลายฝีไม้ลายมือมีโอกาสดีกำลังมาก็ให้รีบรับเอาไว้เป็นเรื่องดีๆอีกเรื่องนึงที่ชาวราศีพิจิกกำลังจะได้เจอการเงินมีเงินเก็บเป็นเงินถุงเงินถังเข้ามามีโชคลาภจากบุญเก่าที่ได้ทำไว้ในอดีตดีดีดีเปค่ะเปค่ะต้องเปได้เงินแล้วเปใช่เหรอใช่หรอใช่หรอเก็บไว้บ้างก็ดีเผื่อไว้เปตอนแก่อะไรอย่างนี้เป็นกองทุนยังไหวอยู่หรอเป็นกองทุนยังไหวอยู่หรอกองทุนหมู่บ้านความรักนะคะคนโสดคนไม่ยังไงคะก็ยังคงรักษาเยื่อพรหมจารีของตนเองต่ออะไรนะไม่ได้ยินเลยอะหูมันไม่มีหูเลยอะหูดับหูดับไปชั่วขณะหูดับโอ้โหหล่อตื่นลูกตื่นคาซิสคือแบบรักษาเยอะพอมาจารีไว้สงวนไว้รอคอยเจ้าชายขี่ม้าขาวเดี๋ยวอิฟก่อนนะไพ่บอกถึงพอมาจารีเลยเหรอแต่งเติมเองหรือหนุ่มในอดุมในอุดมอุดมคือแบบเราก็จะแบบเก็บเอาไว้เก็บความประสบของเราไว้ให้แบบคนนั้นคนที่ค่ายของเราหนูมีประโยคเด็ดเพื่อนสนิทหนูชอบพูดว่าเราเป็นเด็กดีของแม่มาตลอดเลยรักมากที่สุดประโยคนี้ก็นี่ไงสมหวังแล้วก็จะเป็นเด็กดีของคุณแม่ต่อไปนะลูกเป็นเด็กดีของแม่ต่อไปก็แบบเก็บเอาไว้ให้คนที่ค่ายของเราคนนั้นเขาจะมาเมื่อไหร่มาหรือยังนะอะไรอย่างเงี้ยมาตอนไหนนะแต่ในอีกในนึงก็อาจจะเตือนว่าให้แบบเรามาระวังตัวเพราะจะมีคนแบบไม่ประสงค์ดีมาลวนลามล่วงละเมิดเราอย่างมึงอ่ะปลอดภัยมาด้ามาด้านี่น้องไงจำไม่ได้นี่น้องเหรอนี่น้องนี่น้องเองขอโทษจริงๆส่วนคนมีคู่นะคะก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนเดียวที่วางแผนอนาคตในช่วงนี้กับคู่แล้วคู่ของคุณก็ไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยดูไม่หือไม่ใดก็ปล่อยไถ่ทำเพื่อตัวเองดีกว่าทำเพื่อตัวเองแล้วทุกอย่างคือแบบให้มองมาที่ตัวเองเยอะๆอ่ะเราจะทำอะไรเราก็ทำเพื่อตัวเองดีกว่ารักคนอื่นให้น้อยลงรักคนอื่นได้เท่าไหร่ก็ได้แต่ห้ามรักตัวเองน้อยลงปะห้ามรักคนอื่นมากกว่าตัวเองใช่ไม่ได้สอนให้เห็นแก่ตัวนะแต่ชีวิตเรามันก็คือของเราอะของเราเราต้องอยู่กับนางไปตลอดชีวิตใช่เราต้องอยู่กับมันไปจนตายรักนางบ้างใส่ใจนางบ้างใช่ค่ะก็นะคะพิจิกก็เคล็ดลับคำสร้อยทริคนะคะยังไงบางครั้งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็ทำเพื่อตัวเองบ้างอย่าเอาแต่คิดถึงคนอื่นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณน่ะต้องรักตนเองให้มากที่สุดคุณออกแรงคุณก็ได้ทำเพื่อตัวเองอย่าเพื่อใครนะคะเขาไม่เห็นค่าเราเราก็เห็นค่าตัวเองก็ยังดีจริงๆรักตัวเองแฮปปี้จะตายสวยเนาะเก็บตังค์รอเปไว้ก็รักตัวเองไงถ้าเมื่อกี้นี่แบบว่าซื้อประมูลเลยอ่ะซื้อยอมอ่ะ
ยอม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 ราศีต่อไปก่อนที่จะไปเล่นเกมกันต่ออีกแล้วนะคะใครจะโดนธนูค่ะธนูได้ไพ่7ถ้วยนะคะหมายถึงสิ่งที่คุณมุ่งมาดวาดฝันเอาไว้กำลังจะกลายเป็นความจริงหรือมีโอกาสเกิดขึ้นในเร็ววันเริ่มที่การงานก่อนการงานโอกาสดีๆกำลังจะเข้ามาทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานหรือสายงานที่คุณอยากจะทำเนี่ยรวมถึงใครที่ยังว่างงานก็ยังได้จะมีได้รับข่าวดีในสิ่งที่ตนรอคอยดีดีดีใช่การเงินก็เริ่มมีเงินเก็บเข้ามาบ้างหรือเงินที่คุณใช้ในแต่ละวันน่ะก็จะมีเหลือเก็บอย่างแบบอุ้ยอยู่เงินฉันก็เหลือแบบประหลาดใจมากอะไรอย่างเงี้ยที่จริงอะทำไมไม่มีโมเมนต์แบบนี้บ้างคะทำไมมีแต่แบบเปิดมาว่าอุ้ยหายไปไหนหมดแล้วอ่ะอุ้ยนี่เงินเดือนหรือตั้งช่องอ่ะน้องจังเลยหรือมีโอกาสได้โชคลาภมาอย่างฟลุกฟลุกอ๋อดี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 อ่ะเออเออเออขาขึ้นขาขึ้นขาขึ้นความรักนะคะคนโสดคนไม่คนที่เข้ามาให้การสื่อสนมกับเราในช่วงนี้ก็ยังมีทีท่าที่ไม่น่าไว้ใจหรือเขาอาจจะไม่ใช่คนที่คุณคิดในตอนแรกก็ขอให้ดูกันไปนานๆก่อนที่จะตกลงปลงใจกันอะไรเงี้ยหรืออย่าเพิ่งเผลอพระท่าเสียทีให้เขาอะดูยาวๆดูยาวๆเขาเป็นยังไงใช่ไหมดีไหมอะไรอย่างงี้ใช่เป็นผู้หญิงนี่ลำบากเนาะลำบากสิแลกก็ไม่ได้แลกอะได้แต่ว่าไงคะแต่ว่าก็ต้องรักตัวเองถูกต้องโอเคนะคะทุกคนทำไมกูต้องดูทำไมต้องแบบต้องเป็นตัวเองใช่ไหมทำไมวะถ้าเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่อีกนิดนึงเธอก็จะยืนฉี่ได้แล้วไม่ดีค่ะไม่ดีค่ะไม่เอาสิไม่ดีไม่เอาไม่เอาไม่สวยไม่สวยถ้าไม่สวยอย่าทำนะคะทุกคนไม่เอาส่วนคนมีคู่นะคะก็คืออย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไรที่เป็นทรัพย์สินร่วมกับคนรักเพราะอาจเกิดหนี้บานปลายหรือกลายเป็นหนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ทางนี้คุณเองก็ควรจะเตือนคนรักด้วยนะคะโอเคต่อไปเคล็ดลับนะก็คือไม่ใช่ว่าเห็นโอกาสดีๆเข้ามาแล้วจะมองเอาแต่ช่วงเวลานี้เท่านั้นแบบว่าหุ้ยฉันมีช่วงเวลาดีเข้ามาแบบฉันคว้าไปก่อนเลยรีบเลยไม่ดีนะต้องมองถึงอนาคตอันยาวๆด้วยว่าถ้าเราเริ่มถ้าเราหยิบตรงนี้เข้ามาในชีวิตแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็เตรียมแผนสำรองเอาไว้เผื่อเกิดข้อผิดพลาดในอนาคตก็มีสติคิดหน้าคิดหลังคิดให้รอบคอบเป็นสิ่งที่เตือนเอาไว้ถึงแม้ว่าอะไรในช่วงนี้จะดีมาสมหมดเราก็คว้าแต่ก่อนคว้าก็คิดนิดนึงนิดนึงนิดนึงฝากเป็นสติไว้นะคะทุกคนใช่มาเล่นเกมจังต่อครบฝากราศีแล้วถึงเวลาอีกแล้วเหรอก็นางก็เริ่มอีกแล้วแหละเพราะเมื่อรอบเมื่อกี้นางได้ถ้าคราวนี้เธอได้อีกพิจารณาตัวเองแล้วนะควรทำบุญจริงจริงพิจารณาตัวเองแล้วนะตึง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 มากเลยอ่ะฉันจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะฉันจะเป็นผู้ชนะในปักนี้ตึง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 อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยก็ยากเลยอยู่ก็ได้อยู่คำถามนะคะมาดามต้องฟังมาดามคะทำนายคนอื่นไว้อ่ะคำนายตัวเองตอนนี้ถึงตาตัวเองแล้วค่ะคำถามค่ะจงบอกไม้เด็ดใช่ไหมหรือเรื่องที่เฟลที่สุดในการอ่อยผู้ของคุณหุยแซ่บเลือกมาว่าจะเอาไม้เด็ดหรือจะเลือกที่เฟลในการอ่อยผู้ยังไงโอ้ยฉันไม่ค่อยจีบใครก่อนนะโอ้ยสวยไปอีกจริงๆแกฉันไม่ค่อยจีบใครก่อนขออนุญาตกรอกตามองบนสามรอบจนเห็นสมองแล้วก็ถามจริงๆเธอเคยเห็นฉันชอบใครไหมก็ไม่เอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขามาชอบแล้วเธอก็แบบเอ้ยฉันก็ชอบเหมือนกันเธอทำยังไงให้เขาแบบยิ่งหลงไปอีกหรือว่าเรื่องนี้ก็ได้ฉันก็บอกเขาไปตรงๆนะทำไมอ่ะฉันไม่เป็นแบบนี้หรอจริงอ่ะงั้นเขาว่าแบบว่าเมย์ครับคุณมาดามครับผมชอบคุณครับจะทำยังไงเป็นแฟนผมนะครับไม่เคยเจอแบบนั้นน่ะโอ้ยเราเวลาเราอยู่กับแฟนเนี่ยทำยังไงเออฉันก็เป็นแบบเนี้ยฉันก็แบบเป็นคนตรงๆก็พูดอ่ะตอนจีบกันก็ได้อ่ะเรามาสักเรื่องได้ป่ะจริงๆฉันเป็นคนที่แบบฉันเคยมีแฟนด้วยหรออย่ามานางมีค่ะทุกคนอย่าไปเชื่อนางเห็นใสๆแบบเนี้ยอย่าให้หลอกอย่าให้แว่นมันหลอกได้นะคะเร็วๆสักเรื่องนึงเขารอฟังอยู่ฉันกำลังคิดอยู่ไงว่าจะพูดเรื่องไหนดีมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องคือส่วนใหญ่แล้วว่าต้องบอกก่อนว่า
เราก็จะเป็นคนแบบนี้นั่นแหละแบบบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครชอบเราใครชอบเราเออบางตอนนั้นฉันยังถามนางอยู่เลยว่าแกว่าคนอย่างฉันจะมีคนชอบป่ะวะเออเข้าใจป่ะคือเราก็ไม่ได้ซีหรือไม่ได้แบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบต้องมาแบบเฮ้ยแบบนั่งนิ่งๆก็ไม่ใช่ป่ะวะมันก็ไม่ใช่ฉันน่ะแล้วยังไงล่ะยังไงแล้วแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้ามีแฟนมาก็คือเขาก็จะแบบก็คือเราก็รู้ว่าเขามาจีบเราแน่ๆเพราะมันจะแบบแสดงความพิเศษมากกว่าคนอื่นแต่ถ้าเราชอบเขาเราก็จะบอกเขาเหมือนกันว่าเราก็รู้สึกดีนะก็ลองคบกันดูอะไรอย่างเงี้ยตรงๆเลยง่ายๆไม่ได้มีโมเมนต์ของการแบบว่าม้วนผมก่อนแล้วก็แบบหอยตาโลกใบนี้แบบเวลามันเดินเร็วนะคะเราจะมาพลาดตรงส่วนนี้หรอเราแบบถ้าเรารู้สึกดีกับเขาก็คบกันก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยกรอกตาแล้วเราก็เริ่มดำเนินที่จะคบกันไปถ้ามันไม่ใช่มันก็จะหยุดของมันเองเราก็จะยังสามารถที่จะแบบเฮ้ยกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้อะไรอย่างนี้มันยังไม่แบบถล่มลึกลงไปไงเขาใส่ปะหมดเป็นสาวใส่ไฟคือไม่ใช่สาวใส่เว้ยคือมันเป็นทุกคนคะใครก็ตามที่คิดจะมีความรักอย่างมิสติกก็ฟังเรื่องของมาดามไว้นะคะจริงๆเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าการที่เรามีแฟนอ่ะมันจะทำให้เราเสียความเป็นตัวเป็นตัวไม่ใช่มันจะมีแบบเสียพาร์ทของเราไปอีกพาร์ทนึงที่เราต้องแบ่งกันคือฉันก็เป็นคนที่อยู่กับตัวเองมาตลอดแล้วฉันก็แบบนู่นนี่นั่นแล้วฉันก็จะมีแพทเทิร์นของฉันกิจกรรมยามว่างของฉันอยู่แล้วเป็นประจำอย่างเช่นดูซีรีส์เล่นเกมเป็นต้นเหมือนเรายังไม่พร้อมที่จะแบ่งแบบพื้นที่ของเราไปให้ใครหรือเปล่าแล้วก็ด้วยว่าฉันก็จะมีแบบชีวิตแพทเทิร์นของฉันอย่างนี้อยู่แล้วแล้วถ้าสมมติแบบมีคนแบบเอาไม่ต้องมีคนเข้ามาหรือแบบเอาง่ายๆเพื่อนดีกว่าทักไลน์มาปุ๊บเด้งมาแบบเฮ้ยนี่กูเล่นเกมอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นคือฉันไม่ค่อยอย่างนี้จริงๆแกทุกคนคะฟังไว้นะคะเสาร์อาทิตย์ใครอย่าไลน์หามาดามนะคะอย่าห้ามลั่นเลยทีเดียวฉันเป็นคนอย่างนี้จริงๆแกบางทีฉันก็แบบถอนหายใจอ่ะหรือแบบไม่ก็แบบโอ้กูจะเล่นเกมของกูอยู่เล่นไปแล้วสักพักนึงก็จะกลับมาต่อฉันเป็นคนอย่างนี้จริงๆซึ่งฉันก็ถึงบอกเลยว่าคนอย่างกูจะเป็นคนแสดงว่าเราไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาในโซนเธอยังไม่พร้อมจะมีใครแบบmaybe เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะแฟนที่เขาก็เลิกกับเราไปก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะสมมติว่ามีแฟนคนนึงที่นางจะชอบตามติดชีวิตยิ่งกว่าเรียลลิตี้มากยังไหนทำอะไรยิ่งตั้งไปทำไปซึ่งฉันก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันขอโซนของฉันนั่งเถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สวยนะแกมันจะพูดแล้วแบบก็สวยไงเขาก็เลยแบบอยากจะแบบอยู่ใกล้แต่ฉันไม่ชินเพราะฉันบอกจริงๆฉันเป็นคนที่ยอมรับว่าฉันไม่ใช่คนที่หน้าตาดีฉันก็ไม่คิดว่าตัวเองนะตาดีนะจริงๆแต่ว่าเราต้องมีอะไรเด็ดแหละเขาถึงแบบตามติดขนาดนี้เขาอยากจะรู้อนาคตเขามั้งดูดวงไม่ดีดูดวงสิอะไรอย่างนี้แพ็กเกจนี้ใช่เหรอถ่ายรวมเหรอใช่เหรอไม่แต่จริงๆไม่ใช่แต่จริงๆคนที่มาจีบฉันหรือเป็นแฟนฉันเขาไม่รู้สึกว่าฉันแบบมีความสามารถด้านนี้ตัดจบค่ะก็เป็นว่านะคะหนุ่มๆคนไหนที่ดูรายการมาดามลูลูดูดวงอยู่นะคะก็ขอให้รู้ไว้ว่าตอนนี้มาดามโสดนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาทลายกำแพงของมาดามนี้ได้นะคะส่ง SMS เข้ามาที่รายการน่ากลัวมากเดี๋ยวฉันมีเรื่องจะเอาไปฟังแต่หลังไมค์ว้าวขอโทษนะทุกคนมันต้องหลังไมค์โอเคค่ะจบใช่ไหมทั้งเบรกค่ะมากับข้อสู่เบสสุดท้ายของเรานะคะใช่แล้วสถีดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อใครจะเป็นผู้ชนะฉันรู้สึกว่าฉันจะรอดอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันรอดจริงๆแต่อย่างคำตอบมีเข้ามากเลยอ่ะมันต้องมีแบบโดนบ้างมีเอาล่ะนะฉันเสียใจทุกคนนะคะที่แบบได้คำตอบที่ไม่ตรงใจเบื่อเบื่อมาดามเอ้ยมาต่ออ่ะต่อไปราศีราศีมังกรค่ะได้ไพ่1ถ้วยนะคะไพ่1ถ้วยก็คือหมายถึงความอ่อนโยนความรักหรือสถานการณ์ที่อบอุ่นหอมหวานการงานอยู่ในเกณฑ์ดีทุกอย่างเริ่มปรากฏเห็นชัดขึ้นในหลายๆด้านทั้งผลประกอบการหรือรายได้ที่คุณรอคอยการเงินอย่าเพิ่งตัดสินใจหรือคิดลงทุนทำอะไรเพิ่มเติมเน้นเอารายได้หลักไว้ก่อนดีกว่า
ช่นรายได้หลักถ้าเรามีรายได้หลักจากการประจำอยู่แล้วก็โฟกัสเรื่องนั้นไปก่อนใช่ไหมหรือแบบมีรายได้พิเศษที่เราทำเพิ่มเติมก็เอาตรงนั้นได้เหมือนกันอย่าเพิ่งคิดเสี่ยงโชคหรือว่าเปิดกิจการใหม่รวมถึงการพนันก็ห้ามเสี่ยงความเสี่ยงสูงใช่อะไรที่เสี่ยงหรือแบบเราไม่แน่นอนก็อย่าเพิ่งทำก้าวขาเข้าไปยังไม่ปลอดภัยความรักนะคะคนโสดคนไม่ไงคะจะมีชาวต่างชาติต่างภาษาเข้ามาปฏิสัมพันธ์มันดีต่อไปหรือมีโอกาสได้เจอเพื่อนมังกรมังกรนี่ถึงวันที่เท่าไหร่นะเท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วอะ12กุมภา13มกราถึง12กุมภามั้งถ้าไม่มั่นใจแต่จะมันก็เดี๋ยวแต่มันก็ขึ้นอยู่ข้างล่างนะตรงเนี้ยเวลามาฉันพูดมันก็จะขึ้นเด้งขึ้นมาปุ๊บราศีมังกรก็ลองดูตรงนี้ละกันมันก็จะมีมุมแถวนี้แหละเอาจริงๆว่าทำนายมาเนี่ยเป็นคนที่ไม่จำช่วงเวลานะคะว่าเกิดราศีอะไรแต่รู้ว่าราศีไหนอะยังไงจะได้พบเจอกับชาวต่างชาติต่างภาษามีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับเขาแบบทั้งคนต่างชาติหรือต่างถิ่นต่างแดนแล้วมีคนแบบอมยิ้มอ่ะก็ไม่รู้ก็ฟังอยู่ก็มันเป็นเรื่องราวดีๆก็อยากจะฟังว่าจะเป็นยังไงไม่ใช่เพื่อนเธอแต่จะเป็นผู้ชายที่กำลังเข้ามาใช่ไหมใช่ไหมนั่นไงเฮ้ยไม่เอาดีแล้วต่อรันต่ออ้าปากก็เห็นติ่งคริสตัลริดแล้วอุ้ยเลิกอ่ะแต่ว่าย้ายมาไม่กี่ราศีแต่ตอนนั้นที่เป็นมีนวันนี้ก็กระเถิบขึ้นมานิดนึงเออกระเถิบมานิดนึงเดี๋ยวนะได้ข่าวว่าเมื่อกี้เซ็นเซอร์นะโปรดิวเซอร์ข้างหลังถึงกับกลางมือแบบแต่ฉันจะบอกให้ฟังว่าหนุ่มราศีมังกรเนี่ยยังไงทื่อศึกษาก็แล้วเรามาใจเขาได้ยังไงคะถ้าแบบเขาเป็นคนเย็นชาใช่หนุ่มเย็นชาคือแบบเราต้องแบบอ๋อป้าเขาหาเขาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเงียบๆหน่อยเขาหาเขามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เง่าอย่างนั้นแบบงงงิงน่ารักใครอ่ะแต่ผู้ชายราศีมังกรเขาก็จะไม่ใช่คนโง่ที่จะรู้ว่าอันไหนปลอมจริงอันไหนแบบแอปจริงอันไหนจริงอะไรเงี้ยแล้วสรุปตกลงว่าเจอแล้วยังไงก็ได้มีโอกาสได้เจอในสัมพันธ์กันใช่คนมีคู่มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวร่วมกันแม้จะเป็นทริปสั้นๆแต่ก็เต็มไปด้วยความสุขโอ้เธอรีบมีคู่กับเขาสิตัวนี้มีคู่กับเขาสิขอมีธาราคิดีตัวเองนะโอเคสีโชคสีแดงหรือสีเขียวจะช่วยเสริมโชคลาภให้ลองใส่เสื้อสวมใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับสีเหล่านี้ดูไม่เช่นนั้นก็หาของที่เป็นของกระจุกกระจิกหรือของตกแต่งที่มีสีเหล่านี้ไว้บนโต๊ะก็ได้แดงเขียวแดงเขียวเสริมโชคลาภคริสต์มาสมากๆค่ะทุกคนใช่มันจะคริสต์มาสแล้วอ๋อก็โอเดนะอินเทศกาลได้อยู่ถูกต้องอ่าต่อไปค่ะราศีกุมราศีกุมกุมได้ไพ่อะไรราศีกุมได้ไพ่สี่เหลี่ยมนะคะยังไงไพ่สี่เหลี่ยมหมายถึงการเก็บหอมรอมริบการออมเงินหรือความประหยัดมัธยัสถ์การงานยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความสับสนโอลหม่านวุ่นวายและยังไม่เข้าที่เข้าทางซึ่งเกิดกับเนื้องานที่คุณรับผิดชอบเหตุเพราะคนนอกที่พยายามเข้ามาวุ่นวายก้าวก่ายในหน้าที่ของคุณเองการงานจะเสียเพราะคนนอกการเงินใครที่คิดลงทุนทำอะไรเพื่อเป็นธุรกิจหรือกิจการของตนเองมีโอกาสประสบความสำเร็จ yeah. หรือมีช่องทางอย่างแน่นอนและสำหรับคือมีประสบความสำเร็จแล้วก็มีช่องทางที่แบบจะเข้ามาโอ้ยโดดเด่นเลยเนาะใช่และสำหรับใครคิดจะเรียนต่อก็โดยเฉพาะกับต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะลงทุนไปไม่เสียเงินแน่นอนคุ้มค่าค่ะดีดีดียินดีด้วยนะคะการศึกษาคือการลงทุนค่ะทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นต่างประเทศก็ได้เรียนภาษาก็ได้เหมือนกันส่วนเรื่องความรักนะคะตอนนี้ดีแล้วที่คุณยังโสดเพราะว่าถ้าหากคุณมีรักในช่วงนี้ชีวิตคุณวุ่นวายแน่นอนกลัวว่าจะไม่มีเวลาให้กันซึ่งคนมีคู่ก็เหมือนกันมันก็จะส่งผลก็คือว่าอย่างที่บอกแหละถ้าเรามีคู่ชีวิตก็จะต้องแบบต้องจัดเวลาให้ดีอ่ะเดี๋ยวแฟนคุณอาจจะงอนก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแฟนคุณเข้าใจก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็รู้ว่าคุณทำเพื่ออะไรถือว่าต้องเข้าใจกันและกันนะคะจะดีส่วนเรื่องเคล็ดลับที่เสริมดวงก็คือช่วงนี้จะมีเรื่องภายนอกเข้ามาให้คุณรู้สึกสำคัญใจอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นควรโฟกัสเรื่องที่เป็นหน้าที่ของเราให้ดีดีกว่าไอ้เรื่องที่แบบสิ่งจุกจิกหรือแบบยุ่งยิ้มอะไรเงี้ยไม่ต้องใส่ใจใช่เอาเป็นว่าเราแบบสิ่งโฟกัสสิ่งที่เราจะต้องทำก็พอทำของเราให้มันดีที่สุดนะคะโอเคเรื่องต่ออะไรนะคะต่อไปราศีมีนราศีสุดท้ายแล้วราศีมีนยังไงได้ไพ่อะไรได้ไพ่8ดาบค่ะราศีมีนเป็นถือว่าแบบเป็นช่วงเวลาที่
ไม่ดีอ่ะเป็นช่วงเวลาที่ต้องยากต่อการตัดสินใจผูกมัดตนเองกับปัญหาหรือปัญหาที่ยากเกินการแก้ไขของตนและไพ่แปดดาวความหมายของไพ่คือลักษณะที่สำคัญต้นการงานต้องกระตือรือร้นให้มากกว่านี้หากคุณรู้ตัวว่าที่ผ่านมาคุณช้ากว่าคนอื่นๆก็ต้องกระตุ้นตัวเองให้แบบให้มากขึ้นเราต้องอัพตัวเองให้มากกว่านี้หน่อยใช่แต่สำหรับใครที่คิดว่าเราก็ทำดีที่สุดแล้วแต่ทำไมก็แบบยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการสักทีอ่ะก็ลองยองมองย้อนกลับไปถึงปัญหาว่าจุดเริ่มต้นอ่ะมันเป็นมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะใช่ถ้ารู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนหรือพบเจอปัญหาก็ต้องแก้ตรงนั้นบางทีระหว่างทางเราอาจจะไม่เห็นแบบว่าปัญหาเล็กๆเนาะลืมไปกลับไปย้อนดูใช่การเงินค่ะอยู่ในเกณฑ์ดีอาจเป็นเพราะคุณเริ่มแพนิคในเรื่องการใช้เงินเพราะว่าปักที่ผ่านมามันไม่โอเคแล้วแบบมันมีรายจ่ายเข้ามาเยอะมากจริงๆใช้จ่ายไปเยอะคุณก็จะเริ่มสติในการใช้เงินต้องเก็บแล้วล่ะมากขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับเขาดีค่ะดีค่ะคนโสดคนไม่นะคะคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะไม่มีใครที่ดีพอหรือแบบหน้าไวใสเพราะเขาเพิ่งสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดไปว้ายชนะไปอีกชนะไปอีกวินเนอร์ค่ะอะไรคือการเข้าข้างตัวเองหนักหน่วงขนาดนี้วะเอาจริงๆไม่ใช่ป่ะทำไมถึงเป็นคนเราขอโทษนะเราขอโทษเราขอโทษเราไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นควรดูดีๆก่อนที่จะตกลงปองใจกับใครนะคะส่วนคนมีคู่คนรักมีสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่นั่นอาจเป็นเพราะปัญหาส่วนตัวของเขาก็เป็นได้ผมมีอะไรปิดบังกับเขาหรือเปล่าคะมีความพยักหน้าความพยักหน้าค่ะเรื่องในครอบครัวเราจะไม่ยุ่งเดี๋ยวจะไม่ยุ่งนะเราจะไม่ยุ่งค่ะและสิ่งเสริมดวงนะคะหรือเคล็ดลับก็คือพยายามตั้งสติหาเหตุและผลให้ตนเองถึงปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ถึงมันจะช้าแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถของคุณแน่นอนคนราศีมีนเป็นคนที่ชอบคิดมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ครบแตกอยู่แล้วล่ะค่ะคิดวนปักวนวนลูปอยู่แล้วค่ะวนอินฟินิตี้วนไปค่ะวนเลข8ไปค่ะโอเคเนาะเป็นว่าจบแล้ว12ราศีกับการทำในดวงครั้งนี้ก็นะวันนี้ก็หลายอย่างมีทั้งต้องเล่นเกมอีกรอบไหมอ่ะใช่ใช่เกมท้ายยังไม่จบค่ะคำถามสุดท้ายใครจะโดนคือแบบฉันเชื่อมั่นว่าฉันจะรอดฉันมีความรู้สึกแบบมาดักแน่นมากฉันจริงเลยนะสู้สู้ฉันไม่รู้ฉันเอาจริงๆนะคือโดนคำถามอะไรก็ได้ไม่อยากโดนคำถามนั้นอะที่เธอพูดคิดอะคำถามนั้นอะฉันไม่โอเคทาราลาลาลาโอ้มีหลุดด้วยเหรอมีหลุดหลุดก็ได้เหรอไม่เป็นไรไม่รู้แล้วว่ารู้ไหนเขาก็คงคิดในใจแบบทำไมต้องมาดึงพวกนี้เล็กกันด้วยวะไม่มีอะไรจะเล่นกันแล้วจริงๆหรอคะมีของลุ้นเออฉันมันจะต้องทำอย่างนั้นด้วยหรอฉันรอดอ่ะจริงฉันว่าผีต้องได้ฉันว่าผีต้องโดนอีกรอบไม่เป็นการรับน้องเป็นการรับน้องเทปแรกโดนแล้วค่ะแกงตายเลยวะแกงตายเลยวะโอ้ยเป็นการปีคำถามที่ดีเว้ยเป็นไงล่ะเราจะได้มารู้เขาคิดหรอว่าเราจะรอดฉันคิดเลยฉันมีความรู้สึกหนักหน่วงมากว่าฉันจะรอดแต่ฉันก็โดนมันเป็นการพิสูจน์ไงว่ามันจะบอกว่าโอ้ยรู้อยู่แล้วว่าเปลี่ยนคำถามเลยป่ะอ่ะก็ได้มีหนีได้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ด้วยตอบอยู่แล้วก็ได้ด้วยหรอวะคนทางบ้านเขาไม่รู้ป่าวะเดี๋ยวมันไม่คนทางบ้านก็รู้จริงเหรอเออจงบอกสเปคผู้ไม่รู้เลยโอเคก็ได้วิ่งควายป่ะเนี่ยโอ้ยไม่เอาคำถามหนีได้ไหมอ่ะเอ้าเคยมาถามเลือกได้ด้วยหรออะไรอ่ะคุณหน้าได้ด้วยหรออย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอ่ะคุณแม่มาถามเลือกคำถามมึงเปิดทีละอันแล้วมึงเลือกให้กูเลยดีกว่างั้นอ่ะเลือกดีกว่าถ้าจะเลือกขนาดเนี้ยเลือกคำถามที่ฉันถามอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่วิ่งควายอ่ะหยิบกันหยิบกันโอ้โหถ้าจะเปิดอ่านแล้วแม่งเลือกขนาดเนี้ยอ่ะเปิดทีละอันแล้วก็เลือกให้หยิบให้ดูเลยเถอะนี้ก็ได้ค่ะหยิบให้ดูเลยเถอะเขาวิ่งควายไม่เอาถามทำไมอ่ะถามทำไมไม่ได้ให้เราเรื่องหน้าอายล่าสุดของตัวเองมีความหัวเราะแบบเบาๆนะล่าสุดอ๋อได้ก็
วันนั้นไปเดทกับนี่กับหนุ่มคนหนึ่งคนที่แบบราศีมังกรหรือเปล่าคนที่ราศีมังกรว้าววันนั้นแต่งตัวสวยมากใส่รองเท้าแบบว่ารองเท้าแบบแฟลตแฟลตแบบว่าสีทองทองโอ้ยสวยสวยชุดแบบชุดออฟฟิศแบบเต็มที่สวยสวยมากวันนั้นสวยมากแต่ผู้ชายแบบโอ้ยแบบ amazing อ่ะ you look amazing อ่ะแบบโหพราวพราวฝนตกกำลังแบบว่าฝนตกกำลังเดินข้ามไอ้นั่นอ่ะสะพานเอ้ยไม่ใช่สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่ะลาดเทวีอ่ะล่างข้ามจากฝั่งไปอีกฝั่งนึงจะไปส่งผู้กับขึ้นส่งนางกลับขึ้นแท็กซี่ก็เลยข้ามไปอีกฝั่งนึงระหว่างทางลงนั้นฝนตกหนักรองเท้าแฟลตพื้นเปียกอีลื่นOh, wow. ลงไปเลยค่ะ ลงไปเลยค่ะ คือไม่ได้ก้นจำเบานะแต่แบบว่าคือด้วยความเป็นชนีสตรองไงนึกออกปะ คือแบบด้วยความเป็นชนีที่หน่วยการดีมีทักษะทางด้านการกีฬาตอนนั้นผู้ชายไปขึ้นแท็กซี่ถูกไหมเดินตามลงมาเลยค่ะ เดินตามลงบันไดคุณลงมาเลยค่ะ โอ้โหจะเหลือหรอคะ แต่แบบว่าเรื่องแบบว้ายแล้วก็ลงไป แล้วก็จับเราจับไว้ฟึบแล้วก็ลุกขึ้นมาสวยผู้ชายบอกว่า What happened? Are you okay? ผู้ชายสติแตกไปแล้วอีนี่นิ่งมากมีความรักษาแบบเธอต้องรู้ว่าราศีสิงห์ของเราเนี่ยมีความมาดสูงมีความแบบแก๊ปโปได้ยังไงฉันก็แบบนิ่งนิ่งแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น I'm okay I'm okay แต่นางแบบจริงเหรอแต่เมื่อกี้ยูลงไปแบบยูลงไปพื้นเลยนะเฮ้ย I'm okay แบบ I'm okay ถามสิข้างในโอเคไหมถามสิมือกูเนี่ยร้าวรานชะมือร้าวรานชะสั่นจริงจริงเพราะว่าด้านนึงอ่ะคือตะปบลาวไว้นอกเราตะข้างนึงตะปบลาวอีกด้านนึงยันตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ล้มอ่ะเออคนเห็นไหมคนอ่ะจังหวะนั้นกูไม่แคร์คนแล้วจังหวะนั้นกูแคร์ผู้ชายคนเดียวแบบหน้ามีความชาเบาๆแบบโกะต้องโกะเบอร์ไหนหรอถึงจะล้มต่อหน้าผู้ชายได้ขนาดเนี้ยนั่นแหละแต่ก็แบบขอบคุณทักษะในความแข็งแรงของขาต้นขาและต้นแขนที่แข็งแรงของเราที่ทำให้ไม่แบบว่าคืออันจริงจังหวะนั้นน่ะนึกถึงอยู่ว่าถ้าลื่นพื้นยาวลงไปจนถึงขั้นสุดท้ายนึกออกปะเพราะมันยังอยู่แบบกลางๆแล้วลาดเทวีคือเป็นบันไดที่สูงมาก4ท่อนน่ะปกติมีแค่3ท่อนเนี่ยนี่คือแบบนึกถึงว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณลื่นลงไปแล้วแบบยาวเนาะป่ะแล้วแบบผิดท่ามันจะแบบพลิกล็อกอะไรเงี้ยเกือบแล้วว่าเกือบไม่ได้มาเป็นพิธีกรคู่กับเราแล้วจริงๆพิธีกรคู่ไม่เท่าไหร่ขอบคุณที่ผู้ชายยังคุยกับคุณอยู่ทุกวันนี้ผู้ชายต้องเห็นความดีในตัวฉันเห็นความแข็งแรงเห็นความแข็งแรงโลดโอเคค่ะแล้วสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเทปต่อไปแล้วก็เป็นปักแรกของเดือนธันวาใช่ก็ใกล้สิ้นปีเข้าไปทุกทีแล้วคุยฉันคริสต์มาสจะปีใหม่แล้วว่ะเฮ้ยฉันบอกว่าคุณแม่ต้องจัดธีมคริสต์มาสแน่เลยอ่ะรวยๆสวยๆเตรียมละฉันจะเสื้อแดงกางเกงเขียวมาใช่ไหมทีนี้ต้องแต่งเป็นซานตาคลอสไหมหนูกลัวให้โดนเป็นกวางเหรอเห็นเป็นอะไรแปลกเลนเดียเลนเดียโอเคได้แล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามครั้งต่อไปด้วยเผื่อแบบครั้งหน้าเราจะมีของรางวัลมาแจกหรือเปล่านะเออหรือว่าดวงใครจะเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างโอ้ยใช่พูดถึงของรางวัลประกาศผลแล้วนะคะตอนนี้ประกาศผลสามารถติดตามรายชื่อของผู้โชคดีได้ในด้านในคลิปเอ้ยในท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วก็วิดีโอนี้ใช่ไหมใช่ถ้าสมมติว่ารู้แล้วว่าตัวเองเป็นตัวเองปุ๊บรีบอินบ็อกซ์ไปบอกเพจ Sister Cafe ได้เลยมารับเดี๋ยวมาขอไปรีวิวเดี๋ยวทุกคนรู้หรือเปล่านะพี่คนรีวิวเดี๋ยวขออยากให้เขารู้เนี่ยเขาเป็นใครอยากให้เขารู้เด็ดขาดอยากให้เขารู้คนที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเดิมมาขอไปก็จะได้รับเดิมมาขอที่อินนี่พิมพ์ไปนะคะอันใหม่อันใหม่ไปเพราะว่าของเขาดีของเขาดีจากปรากจากปรากเช็กรีพับลิกนะคะทุกคนไม่ใช่ปรากน้ำโพโอเคเนาะสำหรับวันนี้ว่าไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยความที่เหลืออยู่หนึ่งคำถามใครจะโดนอ่ะเป็นคำถามที่คลายแม็กซ์มากว่ะเธอเอาเลยเขาต้องการให้มีคนตอบคำถามนี้เออให้มีคนตอบคำถามนี้ก็คงจะต้องเล่นกันอีกรอบใช่ไหมอย่าแบบเหมือนกับว่าต้องบอกคนดูว่าแบบเออทำใจดูอีกเราอีกนิดนึงนะคะเออดูเราเล่นเกมอีกนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคอ่ะแล้วที่เธอก่อนอ่ะฉัน
ว่าใครจะซวยได้คำถามนี้ไปถ้าฉันเสียบอันแรกฉันก็จะความรู้สึกละเสียบอันแรกแล้วโดนเลยนี่โอ้ปลวกเลยนะมากเธอคือมือมันสั่นจริงอะโอ้ยหล่นก็ได้เหรอเสียงอีบดามันแบบลุ้นมากมาค่ะเธอเธอตาใครตาใครใช่ไหมโอ้ยเสียงเกินเมื่อกี้พ่อแก้วแม่แก้วลูกช้างไม่อยากตอบคำถามนี้ขอร้องขอร้องอย่าให้ลูกช้างโดนเลยเล็กฉันก็โดนมาดามก็โดนอภิเออด้วยความที่เธอแบบถือว่ารับน้องรับน้องคำถามนี้ต้องโดนด้วยความที่ว่าอภิจบมหาลัยมอมอของเรามอบูรพามหาลัยบูรพาค่ะนางเป็นศิษย์มอบูนะคะความขวัญประจำจังหวัดของจังหวัดชลบุรีคือท้องได้ปะไม่ได้ให้มันจบได้ยังไงเนี่ยโอเคกูจบจ้ะกูมหาลัยกูอยู่ปทุมธานีกูอยู่มา5ปีเข้าไม่ได้อ่ะโอเคความขวัญประจำจังหวัดชลบุรีคือทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสานดีประเพณีวิ่งควายคำถามคือถ้าอภีได้ลงแข่งวิ่งควายจะวิ่งกี่ขาแล้วจะวิ่งอย่างไรถึงจะชนะคะเวลาตอบปึ๊บนึงหนูไม่เข้าใจคำถามอ่ะหรือว่างงวะต้องวิ่งกี่ขาอันนี้ต้องวิ่งกี่ขากี่ขาเราวิ่งด้วยอะไรนะวิ่งอย่างไรถึงจะชนะวิ่งอย่างไรมาเป็นกี่ควายนะอันนี้หนูขี่อยู่หรือหนูอะเป็นควายใช่เดียวเขาถามว่าจะวิ่งกี่ขาแล้ววิ่งอย่างไรจะชนะอันนี้หนูขี่อยู่เนาะหนูวิ่งประเพณีขอชื่อประเพณีอีกทีนึงประเพณีวิ่งควายค่ะวิ่งควายก็ถ้าวิ่งควายก็เข้ามือตาหลิวแล้วก็คงเออแบบเออทั้งขาและแขนอ่ะก็พร้อมกันเออสี่เงี้ยเออควายวิ่งเลยหนูว่าเออไปเนาะต้องแบบเออเข้ามือตาหลิวอ่ะอย่าให้เสียศักดิ์ศรีเด็กมอบูชลบุรีไงเหนื่อยโอเคนางตอบแล้วนะแล้ววิ่งยังไงถึงจะชนะเออเราวิ่งยังไงล่ะวิ่งยังไงชนะนางตอบแล้วว่าสองขาสองแขนเราจะวิ่งยังไงให้ชนะก็ต้องวิ่งเข้าเส้นใจให้เร็วที่สุดไงอย่าไปแพ้ควายดิคนเล่าว่าโอ้โหเป็นคนไหวปะถูกปะล่ะไหวปะอ่ะโอเคถือว่าได้ตอบถือว่าครบถ้วนถือว่าครบถ้วนคุณแม่อยากให้ตอบต้องให้นางชนะไปจริงๆกับความทุ่มเทของเด็กมอภูคนนี้ใช่ไม่ใช่ศักดิ์ศรีเด็กมอภูใครเป็นรุ่นน้องด้วยนะคะรุ่นพี่น้องด้วยนะคะถ้าใครเรียกสมาคมศิษย์เก่าปุ๊บเอาอีนี่ไปดูให้รางวัลมันด้วยนะคะ